ต่อนะครับเรื่องของประกันโควิดครับเพราะว่าตอนนี้มีตัวเลขผู้ติดโควิดเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เราได้เห็นบทบาทของคปภ.นะครับในการที่ออกมาดูแลคุ้มครองผู้เอาประกันเนี่ยนะครับจากกรณีที่มีบริษัทประกันรายหนึ่งพอเจอแล้วไม่จ่ายแล้วก็ไม่จบนะครับตอนนี้เนี่ยยังไงถ้าเจอต้องจ่ายแล้วมันถึงจะได้จบนะครับทีนี้มันจะเอาประกันง่ายขึ้นครับพี่จิเพราะว่าไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ให้แพทย์เซ็นยืนยันแล้วว่าท่านติดโควิดเพียงแค่ท่านใช้ผล real time PCR หรือว่า RT PCR ไปยืนยันเท่านั้นก็จ่ายแล้วก็จบได้เหมือนกันครับล่าสุดคุณสุทธิพลทวีชัยการนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.บอกว่าแม้คปภ.จะขยายความคุ้มครองเกี่ยวกับประกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดปัจจุบันก็มีความรุนแรงทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากส่งผลให้การพบแพทย์เพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการขอใบรับรองแพทย์ในสถานพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้นเป็นไปได้ยากแล้วก็ยิ่งเข้าไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยนะขอไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้นด้วยท่านก็เลยบอกว่าดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยนะครับและลดการแพร่ระบาดรวมทั้งให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติจะได้เหมือนกันในการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบเจอจ่ายจบซึ่งตอนนี้ก็พบว่ามีความล่าช้าอยู่พอสมควรเลยนะในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในหลายๆกรณีท่านเลขาที่การคปภ.นะครับในฐานะนายทะเบียนก็เลยออกคำสั่งนายทะเบียนเรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดครับสำหรับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยโดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยเนี่ยใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อโควิดซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยวิธี RT PCR แทนใบรายงานหรือใบรับรองจากแพทย์ได้แล้วนะครับสำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดกรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ท่านเลขาคปภ.บอกว่าการออกคำสั่งนายทะเบียนทั้ง2ฉบับเนี่ยดำเนินการโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักคือเริ่มจากการใช้มาตรการขอความร่วมมือไปก่อนแต่ก็ยังพบอยู่นะว่ามีหลายบริษัทเนี่ยที่ยังมีแนวปฏิบัติแตกต่างกันนะบางบริษัทก็ขอใบรับรองแพทย์เพิ่มนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความสับสนไม่ได้รับความสะดวกดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อลดภาระผู้เอาประกันภัยที่จะต้องใช้หลักฐานแสดงเพื่อเคลมประกันได้รวดเร็วก็เลยจำเป็นจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับด้วยการออกคำสั่งแบบนี้ออกมาแหมพอออกมาแล้วก็มีความชัดเจนแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ชมถ้าไปตรวจแบบ RT PCR พบติดเชื้อก็สามารถใช้ใบแจ้งยืนยันผลตรวจแบบนี้เนี่ยไปเอาประกันได้แล้วเหมือนกันครับ